Ferobi Physique Fuzzoob โอเคครับกลับมาอยู่กับ Stranger View กับ MJ แล้วรอเล่นกันต่อนะครับตอนนี้เราประชุมลับกันอยู่ครับข้างล่างนี้นะดูลงดีตอนนี้ค่าความสัมพันธ์ของผมอะเต็มหมดแล้วครับเกินครึ่งหมดเรียบร้อยสวยงามก็พร้อมสู่การทำขั้นตอนสุดท้ายครับตอนนี้ก็ให้เขาคุยกันก่อนมันมีข้างล่างตรงนี้ที่เป็นกลุ่มของเขาไงเป็นขับลับของเรานั่นเองแล้วก็เรื่องไอ้ตัวนี้ครับผมไม่สามารถทำได้แล้วอะเพราะว่าเราต้องแพนบัคอย่างเดียวครับคือต้องติดตามอย่างเดียวไงไม่สามารถเก็บหลักฐานเพิ่มเติมได้แล้วก็เลยจะไม่ทำตรงนี้ครับให้ดูนะใน EP 1ไงเพราะว่ามันไม่สามารถอะมันต้องไปนั่งแพนบัคทีละคนให้ครบ15ซึ่งที่จริงเราควรทำก่อนหน้านี้ไงตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับก็เลยไม่ทำอันนี้แหละแต่มันดีนะคือเราจะได้รีวอร์ดเป็น Hero of the Stranger View เนี่ยอันเนี้ยผมอยากได้มากเลยเดี๋ยวค่อยไปทำเล่นเองที่หลังแล้วกันตอนนี้ก็ได้ค่าความสัมพันธ์ที่สูงพอแล้วครับวันนี้เราก็จะไปทำอันนี้กันนี่ไอตัวนี้เราต้องมีทั้งหมด3อันเพื่อให้เพื่อนเราครับเราต้องเอาไอตัวนี้ให้เพื่อนก่อนซึ่งก็คืออันนี้เราต้องให้เขากินตัวนี้ก่อนไงเก็บเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดบั๊กครับซวยเลยวันนี้ผมก็จะไปหาอันนี้ครับให้ครบ3อันเตรียมความพร้อมสำหรับการฆ่าเดอะมาเธอร์กันนะก็น่าจะเสร็จแล้วที่นี่ค่าความสัมพันธ์ผมก็ปกติครับแล้วก็เรื่องงานผมตอนนี้ผมยังเลเวลเดิมอยู่เลเวล7แล้วก็ค่าขับเปิร์กครับตอนนี้ได้แล้วจัดไปอัพไอตัวนี้โซเชียลมันจะได้พุ่งไวไปอีกครับโซเชียลตัวนี้จะได้ขึ้นไวเวลาเขาร่วมกลุ่มคุยกันอะไรเงี้ยดูชี้หน้าอะไรมากินอ่ะเฮ้แต่งตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะเธอดูเพื่อนเราครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์มีนักบินเก่าแล้วก็ทหารนั่นเองครบทีมอ๋อนี่มันเป็นนี่ไนบาร์มีแต่พวกอัศวินมาเนี่ยเต็มไปหมดคนมันเยอะดีเนาะโคชอบอ่ะผมหยุดพักผ่อนเมื่อวานเนี่ยอ๋อ19ชั่วโมงได้อยู่ผมไม่สามารถแพนบังได้ทุกคนไงเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับถ้าเราเก็บหลักฐานจากแล็บลับมาแล้วอ่ะเราจะไม่สามารถแพนบัคให้ทุกคนแล้วต้องแพนบัคคนที่ต่างกันไปบางคนก็จะไม่สามารถแพนบัคได้ไอตัวนี้ก็เลยทำยากหน่อยไงผมได้แค่5เองอ่ะแล้วก็ความลับเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะมีอยู่อันนึงเป็นความลับแบบซีเครทโคตรอ่ะผมไปหาในห้องสมุดเจอมาไงนี่ครับเจอแล้วก็คือประวัติของเมือง Stranger View นั่นเองหลายคนอาจจะข้ามอันนี้ไปนะอาจจะไม่ได้หาในเรื่องนี้ประวัติเมื่อเนิ่นนานมาแล้วนะผู้คนในเมืองอ่ะอาศัยมานานแล้วครับแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องราวของแสงประหลาดบนท้องฟ้าแสงสีม่วงมันระเบิดออกมาแล้วคนในเมืองอ่ะก็เชื่อกันว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะคือต้นกำเนิดของ Stranger View นั่นเองมันจะมีประวัติไอ้พวกนี้ด้วยครับเราสามารถไปหาในห้องสมุดได้นะเฮ้ยสายลับมันมาทำไมวะเนี่ยนายเอาสายลับอีกคนไหมล่ะมันได้แค่3คนไงถ้าไม่ได้4คนลงไปช่วยกันจะแจ่มมากเนาะฮะนายเขาก็คุยปกติเนาะดูไอเนี้ยเป็นซิบินแบ็กเลยนะเนี่ยคลาสสุดท้ายที่ผมเล่นอะของคลาสเนี้ยเขาจะใส่สูตรอย่างเงี้ยแหละมันจะมีประวัติของเมืองนี้อยู่ครับโคตรดีอะลองไปหาในห้องสมุดดูครับกลับกันหมดแล้วมั้งลุงเขาไม่ทำงานเนี่ยเพื่อนๆเรากลับหมดแล้วโอเคกลับบ้านครับผมจะพาไปดูบ้านอัปเกรดใหม่กันด้วยชึบและเจอกันที่บ้านครับผมชึบโอเคถึงบ้านเรียบร้อยนี่ผมทำห้องใต้ดินใหม่ไปมีห้องที่สืบเฉพาะนะแล้วก็คอมจะย้ายไปอยู่ตรงนี้แทนครับมีตัวนี้ด้วยโคตรเท่อะแต่ไม่สามารถทำอะไรได้วะแล้วก็ตัวสืบก็จะอยู่ทางนี้เอาไว้ดักฟังผู้คนนะแล้วก็ข้างในนี้ครับก็จะเป็นห้องเพาะเลี้ยงไอ้พวกนี้โดยเฉพาะนี่เราต้องเพาะเลี้ยงเอาไว้เพื่อจะเอาไอ้ตัวนี้ครับเมล็ดพันธุ์ของเขานั่นเองผมก็จะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์จากข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็ด้านบนมีห้องน้ำเพิ่มออกมานี่ไงมีห้องน้ำข้างล่างแล้วครับก็คืออัปเกรดชั้นใต้ดินให้สวยงามขึ้นส่วนชั้นบนก็จะเป็นประมาณนี้ผมย้ายทีวีไปข้างบนแทนเริ่มมีเงินแล้วไงทำงานตรงนี้เริ่มได้เงินแล้วผมก็จะสร้างใหม่ประมาณนี้ห้องครัวยาวไปเลยแล้วก็ที่ทานข้าวห้องน้ำข้างบนก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินฟื้บเข้ามาในบ้านเรา
สวยงามสำหรับบ้านรอเรนอัปเกรดใหม่นะต้องเก็บเงินเรื่อยๆอ่ะนายเตือนกระตุกอยู่นะเข้าห้องน้ำก่อนผมต้องทำงานก่อนไงขอทำงานสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราไปรวบรวมไอ้ตัวนี้กันให้ครบ3ครับก็จะจบพาร์ทนี้นะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะฆ่าเดอะมาเธอร์กันเอ้าไอ้ตัวนั้นนายมาขึ้นอะไรที่บ้านวะเราน่าจะสาดไอ้นั่นใส่มันได้น่าจะเท่ที่เราไปทำมาวัคซีนอะเสียดายไม่สามารถทำได้เดี๋ยวไปดูไอ้นั่นก่อนมันปิดยังเราน่าจะซื้อหลักฐานได้เนาะไม่ได้ด้วยมีแต่แบบขายหลักฐานน่ะอย่างเดียวเลยครับไม่สามารถซื้อหลักฐานได้ฮะไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือว่าพลาดไปที่จริงผมต้องทำตั้งแต่เริ่มเลยไงตั้งแต่พาร์ท1เราเลยผมก็ดันลืมดูเศร้าสุดนอนแล้วใช่ไหมเธอโอเคเฮ้ไอ้พวกนี้มาอยู่ตะข้างๆเราเลยวะดูถ้ามันโตอย่างนี้เราก็สามารถเก็บได้ครับเมล็ดพันธุ์มันเอาไว้ปลูกเพิ่มเติมไหมหาความลับกันต่อไปผมอยากรู้ว่าถ้าเอาต้นหน้าวัวผสมจะเป็นยังไงเนาะน่าจะเท่โคตรอะทำงานในอีกประมาณโอ้โห10ชั่วโมงเลยเหรอนอนไวไปหน่อยกินข้าวก่อนแล้วกันเธอไปดูคนในเมืองกันต่อไหมผมนั่งดูในเมืองรู้สึกว่าคนจะติดเชื้อกันมากขึ้นนะในทีสุดท้ายเนี่ยนี่ไงเจอคนนึงแล้วเนี่ยเฮ้ดูคนใหม่ด้วยนะเนี่ยเธอเอาน้ำไปสาดใส่เขาได้นะให้เขาหายแต่ผมไม่รู้จักเขาไงไม่รู้ใครมันก็จะมีพวกนี้ครับเดินกันเต็มเมืองเลยคือเราจะไม่ฆ่าเดอะมาเธอร์ก็ได้นะจะเล่นไปอีกสายทางหนึ่งก็ได้ครับแต่คนในเมืองก็จะเป็นประมาณนี้มันจะติดเพิ่มเรื่อยๆอ่ะถ้าเราไม่ฆ่าต้องกำเนิดเขาอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยคนเต็มเลยปะเดินกันเต็มเลยเรารักษาลุงกำนันไปไงจากพาร์ทที่แล้วลุงกำนันก็จะเป็นคนเดียวครับที่หายขาดจากไอ้บั๊กตัวนี้คนอื่นก็ปกตินะผมต้องไปแพนบั๊กเพิ่มมาเนี่ยมันไม่ได้แพนได้ทุกคนน่ะไม่รู้เป็นที่อะไรบางคนก็แพนได้บางคนก็แพนไม่ได้นะเหมือนกับคนเก่าๆอ่ะที่เราใส่ไปแล้วอ่ะจะไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นป่ะไม่มีคำสั่งขึ้นไม่ได้ทุกคนมันก็เลยใช้เวลาตรงนี้นานหาในห้องสมุดก็เจอนะหลักฐานน่ะผมไปนั่งหาห้องสมุดมาได้มาอันนึงมั้งเป็นบูพินตัวเนี้ยเดี๋ยวอัพอาหารวะไอ้นี่เพื่อนเราครับมันมีแบ็กเมลด้วยอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะเป็นคำสั่งใหม่เนี่ยต้องเป็นเพื่อนเราไงถึงจะมีคำสั่งนี้ครับก็ไม่ทำแล้วกันค่อยไปเล่นออโรร่าในไลฟ์เฟซบุ๊กดูคุยไปเรื่อยเธอนี่แผ่นบั๊กได้แล้วดูถือข้าวออกมาด้วยใช่ไหมนะดูดิยังกินไม่เสร็จเลยไงไม่ได้นี่คนเมืองกับข้างนอกอะเนี่ยไม่ใช่เมืองนี้เนี่ยแผ่นบั๊กก่อนนานๆจะแผ่นบั๊กคนได้จัดไปฮะมันจะมีคำสั่งสำหรับพวกนี้มาด้วยครับคาร์ดเนี้ยคำสั่งอื่นๆนะที่เราไม่เคยเห็นมันต้องเล่นให้เลเวล10เนาะถึงจะรู้ว่ามีคำสั่งอะไรมั่งไงตอนนี้เห็นแค่อันเดียวอ่ะก็คือแบ็กเมลเจอไอ้นี่อีกแล้วอ่ะไอ้นี่ไม่มีหลักฐานอะไรหรอกมันน่าจะบล็อกสัญญาณเราได้นะหมดกินข้าวให้เสร็จก่อนไอ้พวกซิมอินแบ็กเดินกันเต็มเมืองเลยเนี่ยเต็มไปหมดโรเฮเจอแบนบั๊กเจอเลยคนนี้อีกแล้วสองอันมันต้องทำให้ได้15อันน่ะในภารกิจเราไงเนี่ยอีกอันก็คือรวมซีเคทเป็นอันเดียวครับก็จะผ่านผมไม่ได้ทำตั้งแต่เนิ่นๆไงโคตรสิงเลยทำหาเงินไปแล้วกันแล้วดูถือขยะด้วยเธอเฮ้ยผมอยากช่วยคนนี้โอเคลองช่วยเขาดูดิผมเหลืออยู่อันนึงครับยาได้อยู่ฮะ เสียงโคตรหลอนเสียงมันทรมานโคตรแดนรักเนี่ยเฮ้ดูหน้าดิสาดเลยสาดเลยสาดหายโอเคนี่พอหายแล้วน่ารักเลยดูเสียงอะไรวะอ๋อ
อ๋อโอ้โหเต็มเลยเนี่ยเห็นว่าเยอะขึ้นครับจัดไปขอฟังข้อมูลพวกเธอหน่อยนะเอาไอ้คนนี้ก่อนเลยเนี่ยอิซาเบล่าอ๋อนี่เพื่อนเราเหรอถึงว่าทำไมแผ่นบั๊กไปได้เป็นเพื่อนเรานี่เองโอเคก็เริ่มหาข้อมูลครับจะได้เก็บให้ครบพาร์ทหน้าน่าจะครบอ่ะพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วครับในการกำจัดเดอะมาเธอร์นะข้อมูลมันก็เหมือนเดิมแหละไม่ใช่ข้อมูลใหม่อะไรนะเพราะว่าเราผ่านไปแล้วไงมันก็จะเป็นข้อมูลเก่าๆทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่ข้อมูลใหม่ถ้าอยากหาประวัติเมืองก็ไปที่ห้องสมุดอย่างเดียวอะแล้วก็ค้นประวัติเอามันจะมีเหมือนกับข้อความใหม่ๆที่เราไม่เคยอ่านด้วยประวัติกำเนิดเมืองนี้อะไรเงี้ยแต่มันจะใช้เวลาในการค้นหานานหน่อยนะอ่ะฮะไอ้แผ่นบั๊กได้อีกคนนึงเนี่ยชึบโอเคพร้อมทำงานติดพวกติดเชื้อเนี่ยแหละได้ครับได้เรื่อยๆนะโคตรแจ่มไปแล้วเอ้าหายเธอเมื่อกี้ยังติดเชื้ออยู่เลยนี่ปลอมแปลงป่ะเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าลอเรนซ์เลยเนาะผมทำแต่งานไงก็เลยไม่ได้ดูหน้าเขาใกล้ๆไม่ได้ซูมมาดูตอนนี้ก็สบายแล้วครับโมโหอยู่ทำแต่งานเก็บเงินซื้อของเข้าบ้านไอ้ตัวนี้ก็ไม่ผ่านเนี่ย 75% โคตรเซ็งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเลิกงานแล้วเราไปหาไอ้นั่นกันดีกว่าครับเห็ดไอ้ตัวนี้ผมได้แล้ว5อันทำแค่3อันเท่านั้นนะผมจะไม่รักษาคนในเมืองแล้วแค่2คนพอครับที่เหลือก็ทำยาให้เพื่อนเราแก๊งเรานั่นเองกลับบ้านแล้วโอเคไปใส่หูฟังแล้วก็ไปเก็บเห็ดก่อนให้ครบเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอเจนต์สกอตลี่ออกตามหาเห็ดเหมือนเดิมดูดูไอ้ตัวนี้มันตายใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเหมือนตายเลยแถวแถวนี้ได้อยู่ได้อยู่สองรอบก็ครบแล้วไอ้พวกเห็ดพวกเนี้ยหาไม่ยากหรอกครับมาหาที่แล็บอะผมต้องมีทั้งหมด15อันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเตรียมความพร้อมกันพาร์ทหน้าไงเอาให้ครบก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟ้ามันผ่าเปี้ยงลงมาคือที่จริงอะผมว่าตอนแรกอะที่เนี้ยมันไม่มีแล็บตรงนี้ครับเหมือนกับเดอะมาเธอร์มันเกิดไงหลายพวกรัฐบาลน่ะก็ปกปิดหลักฐานทำนองนี้ก็กลายเป็นแล็บขึ้นมาโอ้โหผ่าต่อหน้าต่อตานายชึบโอเคครบ15ครับกลับบ้านได้เธอเดี๋ยวฟ้าผ่าสวยเลยนะเนี่ยเราก็ได้หลักฐานครบเรียบร้อยครับพร้อมสำหรับการทำเซรั่มเอาไว้ช่วยเพื่อนของเราครบแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มทำพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ผมอยากจะมาทำค่าตรงนี้เฉยๆโซเชียลตรงเนี้ยให้มันขึ้นสูงซึ่งก็ได้แล้วขาดชีหน้าอีกหน่อยเนาะชีหน้าต้องสูงกว่านี้นิดนึงอ่ะถึงจะสวยเพราะว่าชีหน้าน่าจะเป็นเพื่อนคนหลักของเราบ้านสวยดีอ่ะเนี่ยผมขาดอันนี้เนี่ยอีก3อันเองอยากให้มันเต็มๆอ่ะมันจะได้ดูเท่ๆงานพวกนี้น่าจะอัพนะถ้าเวิร์คฮาร์ดเลยอ่ะสวยเลย14ชั่วโมงครับน่าจะทันเข้า New Year Eve แล้วอ่ะนี่ขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยไม่ได้เคาท์ดาวอะไรเลยนะเพราะว่าที่นี่ผมเน้นสืบอย่างเดียวเลยเลยไม่ได้เล่นเคาท์ดาวเลยครับปกติเคาท์ดาวจะไปอยู่กับซูซานไงไปเคาท์ดาวบ้านซูซานบ้านซูซานใหญ่ปีนี้เลยไม่ได้เคาท์ดาวเลยเนี่ยโคตรเซ็งเนี่ยหมดปีแล้วขึ้นปีหน้าแล้วครับเป็นปีแรกครับที่ผมไม่ได้อยู่กับซูซานเศร้าหน่อยๆนะเนี่ยอย่างเซ็งโอเคตื่นแล้วครับขอทำความสะอาดไอ้ห้องนี้ก่อนเน่าแล้วเนี่ยมันลุกลามไปเรื่อยเลยพวกนี้ก็เลยจะเห็นครับว่าที่บาร์ที่ผมสร้างสปีดบิลไปอะสระว่ายน้ำจะไม่มีบ่อน้ำไงจะไม่มีน้ำข้างในเพราะว่าอย่างนี้แหละเนี่ยเขาเอาน้ำออกไปครับ นี่คือเหตุผลที่ทำไมบ่อน้ำข้างหลังบาร์ไม่มีน้ำนะโอเคเริ่มดูทีวีก่อนแล้วก็กินข้าวพร้อมสำหรับการทำงานต้องอัพแน่นอนครับสุดยอดมากชี้หน้าอีกหน่อยนึงเนี่ยชี้หน้าเดี๋ยวนัดประชุมเพลิงเลยเดี๋ยวก่อนเอาสายต้องนี้ก่อนเน่าแล้วน่ะไปไหนที่เราเล่นไปคุยคนเดียวเหรอเธอทำความสะอาดให้หมดเราต้องคอยทำความสะอาดด้วยถ้าเราอยู่ในเมืองเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ไม่รู้ว่าบนเขาถ้าไปสร้างมันจะเป็นหรือเปล่านะเฮ้ยต้นไม้โตแล้วสุดยอดขายให้หมดแล้วก็วาเทอร์ครับ
เลยไม่ได้รวมมันให้ดูเลยเนาะกับต้นหน้าวัวมาร์กมาร์กไอ้นี่ทำงานในอีก3ชั่วโมงครับจัดไปน่าจะอัพพอดีนะสวยงามอัพในที่สุดได้ 2,000 น่ะเงินอัพโปรโมทตัวนี้ครับแล้วเราก็เป็นเหมือนอินเวสติเกเตอร์ละโคเทมีของให้ผมไหมเนี่ยของใหม่ๆนี่ไงเราได้อันนี้มาครับเป็นของใหม่ปลดล็อกเลเวล8โคเทเลยเป็นพรมแล้วก็ได้ตานี้มาอีก2อันครับครบแล้วเหมือนแบบเล่นเกมเก็บเอชิเมนต์อะเนาะหาย2อันเท่านั้นครับเขาสามารถไปบาร์ได้ไหมเนี่ยโอเคอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปนัดเจอเพื่อนกันที่บาร์ครับเตรียมความพร้อมก่อนจะฆ่าเดอะมาเธอร์กันในพาร์ทหน้านะมันใกล้จะเต็มแล้วแหละโซเชียลอะเล็กนิดนึงครับผมอยากให้มันขึ้นมาเต็มๆประมาณนี้แหละมันจะดูสวยไงที่เหลือเราก็แค่ไปทำวัคซีนป้องกันเขาไว้ก่อนครับแล้วก็ได้แล้วในการกำจัดมาเธอร์เดี๋ยววันนี้ผมไปทำข้างนอกลอกเองกันแล้วกันครับเนี่ยเริ่มพาร์ทหน้าแหละเดี๋ยวผมน่าจะทำให้เสร็จนะสำหรับอันนี้มาต้องรวมกันก็ผ่านแล้วระดับ2นะระดับ3ถ้าคนที่เล่นอันนี้ครับผมก็จะพาทัวร์เลยแล้วกันคาที่3แล้วก็เก็บเห็ด15อันทำสูตรแล้วก็ลงซีเครตแลบชั้นล่างครับก็ผ่านระดับ3แล้วแล้วก็ระดับ4ระดับสุดท้ายก็คือรักษาซิม3คนจัดการต้นตอของปัญหาก็ผ่านครับไอตัวเนี้ยรีวอร์ดมันน่ะเราจะได้แฟนเมลในกล่องจดหมายถ้าเราผ่านระดับ4แล้วนะโคตรเท่ฮะมีแบบแฟนเมลด้วยน่าจะมีแบบพวกเฮเตอร์น่าจะเท่เนาะน่าจะแจ่มกว่านี้ถ้าใครอยากทำก็ไปลองทำไอตัวนี้ได้ครับแต่ต้องเล่นตัวละครใหม่เลยนะก็คือเข้าเมืองปุ๊บมาทำเลยมันน่าจะผ่านง่ายสุดแล้วไงผมดันมาทำตอนที่ไปทำสูตรเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็เลยยากนิดนึงครับแผนบักเศร้าไม่ได้เจอเพื่อนอ่ะเธอกลางคืนมันจะมีแต่ไอ้พวกนี้เต็มเมืองไปหมดเนี่ยไม่รู้จะรักษาใครก่อนเลยโคตรเซ็งไปครับไปเจอกับเพื่อนที่บาร์จะได้จบพาร์ทกันเอาโซเชียลอีกสักหน่อยนึงน่าจะแจ่มเนาะมากันแล้วลุงนี่มาก่อนใครเขาเลยนะเนี่ยลุงอ่ะคนอื่นก็ทำงานกันหมดไงเลยมาช้ากันหน่อยขอแพนบัคไอ้นี่ก่อนได้อยู่แล้วก็เพื่อนเรานี่ไงมันแพนบัคซ้ำได้นี่โอเคผมเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมไปทำเองแล้วกันง่ายสุดแล้วก็ลงมาประชุมเพลินกันข้างล่างนี้ครับก่อนที่จะไปเริ่มจัดการเดอะมาเธอร์กันพาร์ทหน้าต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะมันจะได้ดูแบบเรียวมาครบไหมเนี่ยนี่ไงครบเด็กแก๊งมาทุกคนครับ4คนมันเหมือนหนังมากเลยเนาะมีแบบทหารคนหนึ่งนักบินคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเหมือนหนังไซไฟอ่ะโคตรเท่น็อกๆโจให้หมดคุยกับเด็กแก๊งเราก่อนเฮ้เธอหาฮุเดินไปเดินมาพวกเธอเนี่ยเตรียมพร้อมนะลุงอ่ะเราจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะต้องเตรียมความพร้อมกันให้เรียบร้อยว่าไงชีน่าฮะแต่เบ๊เข้าไปเรื่อยเลยซูซูแหละอ๋อแล้วก็เพื่อนเราไปนั่งตรงนู้นนี่ไงเหมือนมาโจ๊กเพื่อนอ่ะเนาะไม่เหมือนว่าประชุมลับเลยผมอยากสร้างห้องครัวเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันตอนเริ่มพาร์ทหน้าเราจะได้ไม่ต้องไปกินข้างบนบาร์ไงเหมือนคุยโจ๊กกันนะชอบคนไหนกันมากที่สุดครับชีน่านักวิทยาศาสตร์อิซาเบลล่าทหารแล้วก็ลุงนักบินก็อยู่ในกลุ่มสำหรับการกำจัดเดอะมาเธอร์ครับกันในพาร์ทสุดท้ายวันนี้ก็สวยงามเรารวมพลครบเรียบร้อยแล้วก็รู้ทุกอย่างในเกมแล้วครับต้นกำเนิดของเมืองนี้ทุกสิ่งที่เกิดในเมืองเรารู้หมดแล้วพร้อมสำหรับการกำจัดเดอะมาเธอร์แล้วโอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วครับลาไปกับทีม Secret เจอกันพาร์ทหน้ากับการกำจัด The Mother เรานั่นเองพาร์ทนี้ไปแล้วครับผมไม่คุยกันเลยเหรอพวกเธออะดูมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยใช่เรื่องไหมเนี่ยจิ้มๆเลย